านกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่8ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่1กันยายนนี้นะคะได้นำเข้าตรวจ RT-PCR หรือ Swab ที่โรงพยาบาลค่ายศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกในการปฏิบัติต่อกำลังพลที่จะปลดประจำการค่ะคือจะต้องปลดแบบมีหลักฐานการตรวจ RT-PCR ในการเข้าไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพอกลับไปถึงภูมิลำเนาแล้วก็เป็นการลดภาระงานให้กับบุคลากรด่านหน้าและสร้างความสบายใจให้กับญาติพี่น้องนะคะรวมถึงคนในชุมชนด้วยว่าทหารที่ปลดประจำการปลอดเชื้อโควิด-19 นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของกองทัพบกนะคะในการช่วยเหลือสังคม